การนั่งเรือกลับนะครับเอ๊ะพี่ต้องเหรอยังบอกจะกลับเองเอาเบรกมั้ยกลับอ่าวบางโลงนะครับจากเกาะแพทะเลแหวกภูเก็ตนะครับฝั่งนู้นเป็นแนวพวกภูเขาเกาะซับซ้อนนะครับกลางทะเลพังงากับพระอาทิตย์นะครับคุณชมชาแนลฟรีไทยในยูทูบครับก็เก็บบรรยากาศการนั่งเรือมาฝากกันนะครับผมก็พยายามถ่ายทอดให้เหมือนกับว่าเพื่อนๆได้มาอยู่ตรงจุดนั้นจริงๆครับผมหัวเรือไปด้านนู้นเรากำลังมุ่งไปสู่พระอาทิตย์ตกดินนะครับเส้นทางนี้กว้างครับตอนเย็นแล้วก็มีความเรียกว่ามองแล้วมีความสงบบางอย่างมองฟ้าเห็นขอบฟ้าแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากดดันเราครับผมเรือแบบนี้กำลังดีครับถ้าเรือสปีดโบ๊ทมันจะเด้งนะฮะกระแทกก็คือบางทีแบบถ้าจังหวะไม่ดีเรามาอยู่ข้างหน้าของสปีดโบ๊ทเนี่ยพลาดอาจจะแขนหักได้นี่ครับบรรยากาศทะเลภูเก็ตครับผมภูเก็ตกับพังงาต่อกับพวกไอ้พังงากระบี่ต่อกันครับตรงนี้จากนู้นเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยอยู่ทางนู้นเนี่ยไกลไปไหมครับถ่ายตรงหัวเรือไม่ได้ครับเป็นย้อนแสงก็ให้ดูทะเลเบื้องบางรอบข้างได้ยินเสียงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเสียงลมหมดนะถ้าเป็นลมก็ต้องขออภัยครับก็ให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเรากำลังจะเข้าร่องน้ำนะครับที่จะไปอ่าวบางโลงครับบนแนวนี้เข้าไปก็ใช่ดังนั้นไกลๆตรงขอบฟ้าจะมีท่าเรือครับมารีน่านะฮะคำว่ามารีน่าจะเป็นท่าเรือจอดพวกเรือยอชนะครับเรือยอชนะ
เราเรียกย้อนฝรั่งเรียกยานเวลาได้ยินบอกคำว่าแบบมารีนาเบย์ก็คืออ่าวที่เป็นท่าจอดเรือมันคือไม่ต้องเป็นเรือย้อนก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะหมายถึงพวกเรือเนี้ยเรือส่วนตัวเรือย้อนเรืออะไรที่เขาจอดเพราะว่าวันนี้ต้องเสียค่าเช่าที่จอดนะครับดูคลื่นแล้วเบื่อมั้งหรอครับก็มาให้ดูนะครับนี่ครับคลื่นบรรยากาศการเดินทางครับเสียอย่างเดียวเอากลิ่นไอเค็มของทะเลมาให้ไม่ได้ครับเอากลิ่นทรายที่เราเดินเหยียบขึ้นไปมาให้ไม่ได้ครับกลิ่นของลมที่พัดมาก็เอามาฝากให้ไม่ได้เหมือนกันจะไม่มีกลิ่นไอทะเลที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งโอ้มีเรือสวนมาครับขึ้นกระแทกเป็นเรือแล้วครับเรือหัวโทงเล็กพาทิศไกลสิ้นแสงก็เป็นประภาคารครับให้สัญญาณว่าตรงนี้มันเป็นสันดอนสันทรายอยู่เรือจะได้ระวังทั้งเรือเจ้าถิ่นและเรือต่างถิ่นอันนี้เป็นด้านนู้นเป็นสันทรายปนโคลนนะน่าจะมีหอยอันนี้เป็นสันทรายแท้ๆเลยกว้างก็คล้ายๆกับที่เราไปตรงเกาะแพนะครับอยู่ด้านนู้นทิ้งอยู่ด้านไกลนี่มาเตะฟุตบอลกันได้เลยนะครับจะมีเรือมาเนี่ยเอาเรือมาแล้วก็มาเตะฟุตบอลกันน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับน่าจะถึงท่าเรือบางลงก็เก็บบรรยากาศการนั่งเรือมาทางคณะกลุ่มใหญ่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEEL THI ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะฮะเที่ยวไม่กลับบ้านอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามนะครับ Subscribe